these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. Nobody perfect and no need to be perfect. We all have knowledge, ability, and different prominence. Stop to compare yourself with others because we all have different role in life. เราทุกคนต่างก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็ความโดดเด่นที่แตกต่างกันและให้เราที่จะหยุดที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีบทบาทที่แตกต่างกันแล้วก็มีชีวิตที่แตกต่างกันในพระคัมภีร์ทรงบอกเราว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ไม่สมบูรณ์แบบในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเจ้าเนี่ยได้ทรงตายเพื่อเราทรงสิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนในโรมบทที่5ข้อ8บอกเราว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา in romans 5 verse 8 but god demonstrated his own love for us in this while we were still sinners christ died for us god knows there's no one perfect we all fail but his love for us is great more than our sins he loved imperfect one พระเจ้ารู้ว่าคนสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่มีอยู่จริงเพราะทุกคนล้วนเป็นคนล้มเหลวเป็นคนบาปแต่ว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราน่ะยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของเรายิ่งใหญ่กว่าความบาปของเราแล้วพระเจ้าทรงรักคนที่ไม่สมบูรณ์แบบคริสตจักรไม่ใช่สถานที่รวมตัวของคนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นสถานที่รวมตัวของคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะขอการพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้ที่สมบูรณ์